เอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาแดกปูกันแล้วนะครับวันนี้เรามีปูอาลาสก้านะครับนี่อาลาสก้านี่ก็นี่นะมีน้ำอย่างเงี้ยนี่ตัวใหญ่ๆเลยนี่ดูเทียบกับหน้าผมใหญ่กว่าหน้าผมอีกอ่ะหืมกลิ่นหอมด้วยดูดิโอ้โหก็เราก็จะยกปูขึ้นมาก่อนหืมน้ำนี่นะครับตัวมันก็จะเหมือนปูม้านะครับก็จะมีอวัยวะมันจะอยู่นี้น่าจะเป็นเพศเมียนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่หนามเต็มไปหมดจริงๆส่วนนี้มันก็คือเป็นปูอยู่ในส่วนของปูสามขานะครับเป็นสายพันธุ์เขาเรียกปูสามขาตรงนี้ก็จะเป็นก้ามมันก้ามมันจะอยู่ตรงนี้นี่คือกล้ามมันนะที่ผมถือแล้วก็ขามันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ปูมันสายพันธุ์เดียวกับไอปูฮาราบะของญี่ปุ่นอ่ะคล้ายๆกันนะครับก็มีส่วนคล้ายกันเยอะมันก็สายพันธุ์เดียวกันเนื้อเนี่ยมันก็อยู่แถวนี่แถวกล้ามแถวขาแค่นี้ตัวมีไม่เยอะหรอกแม่งทำไมมันอยากแดกกันจังก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันหายากไงปูลาสก้านี่เขาบอกว่าอาชีพจับปูลาสก้านี่เป็นอาชีพที่ค่าตัวดีที่สุดนะแพงที่สุดจะเริ่มแดกปูแล้วนะพอดีพี่เอเขาช่วยเป็นตะกล้องให้เพราะว่าพี่เอโชคร้ายแดกปูไม่ได้แดกกุ้งไม่ได้นะครับแพ้อันดับแรกเลยเนี่ยว่ารู้จักไหมอะไรแล้วเวลาใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเป็นไร อะไรไม่รู้เฮ้ยนี่แฟนรายการผมแดกมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นะครับมันคือวาซาบนะครับพี่เอตอบได้เลยหนูกินแต่กับซอสอ่ะนี่เป็นวาซาบินะครับที่เขาผสมมาแล้วรับรองตีแม่ไม่ได้ครึ่งหรอกตีเข้าไปอร่อยแน่นอนอ่ะแกะปูเลยหนูตกลงชื่ออะไรนะครับชื่อบีทค่ะฮะชื่อบีทเป็นแฟบเป็นอะไรซักผ้าอะไรเงี้ยเหรออ่ะบีทแกะเป็นไหมคะถ้าจะไม่ได้แดกนะคะดูแววแล้วเนี่ยหนามเนี่ยปูอีกแล้วมาเดี๋ยวหม่อมจัดให้นะครับจริงๆปูพวกเนี้ยมันต้องนี่จากตรงนี้ค่ะเนื้อหนาเนื้อมันจะอยู่แถวนี้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะนี่ตัวเมียค่ะนี่เราเอานี่ก่อนมาใกล้ๆเลยพี่นี่เอากระดองหนอกก่อนนะครับนี่กระดองมันน้องมันข้างหน้าเลยนะฮะขอกลับบ้านจะมีหนามได้เอาไปเลยหนามใส่ฟอยไว้เนื้อเนี่ยมันจะอยู่แถวๆก้ามแถวๆขามันนี่นะครับวิธีแกะโอ้โหกินยากด้วยไม่ได้เหมือนปูม้าทั่วไปนะครับที่แบบแกะแต่กระดองมันกระดองเปลือกมันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากแต่มันหนามมันเยอะจริงต้องใช้ที่หนีบอ่ะที่หนีบไม่มีอ่ะสักกระเบือแล้วกันไกลนะคะจริงๆพี่กินได้แล้วนะเนี่ยอุ้ยหนามต่ำนี่ครับแงะออกมาจัดไปเนื้อหวานว่ะเนื้อหวานคล้ายๆล็อบสเตอร์แคนาเดียนล็อบสเตอร์พี่แก้วเขาสักกระเบือหน่อยแต่เปลือกมันนิ่มแล้วนะจริงเปลือกมันนิ่มแล้วว่าเนี่ยมันโอ้ยอันนี้ต้องไม่เหรอไม่เอาไปปั่นแล้วกองกากไม่มันต้องทำไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงแล้วเขาทุบให้แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ทุบมาไงอีเขาต้องไม่ทุบเหรออีเชียเลยแดกไม่เป็นปกติไปแดกตามพวกโรงแรมเขาจะทำให้แดกใช่ไหมเออไม่มันต้องมีทำสิโอ้ยมันง่ายๆนี่ไงบิดเอาใช่ไหมเอาละเออนั่นแหละมันต้องย้อนสอนแต่ว่าแม่งหนามเยอะผมว่าสักกระเบือมาดีกว่าพี่แก้วสักกระเบือสักกระเบือมายันเรือลบหน่อยโอ้โหนี่จิ้มวาซาบิสิคะนี่จิ้มเลยจิ้มแล้วโดดนี่จัดการอยู่ไหนครับพี่อาจารย์พี่รองนั่นค่ะอ่ะนี่ไงอาจารย์ทำหน่อยสักกระเบือเอาพี่แก้วแงะให้หน่อยทำนี้อันนี้นี่ดูฮะป้าแก้วจัดให้
ผมรอแดกอย่างเดียวนะครับผมถนัดแดกฮะไม่ถนัดทำปูนี้กูยอมเว้ยกูแกะไม่ได้ไม่ไหวถ้าปูม้ามาเป็นไงถึงกันอ๋อจริงจริงมันก็มันง่ายง่ายไงมันเออเนี่ยสุดแล้วมันบุกนี่แค่นี้เองนี่ไงนี่มันไปแล้วเนี่ยมันง่ายง่ายนี่ไงอ๋อมันบิดอย่างนี้แกลองกินนะในการปูรสชาติมันจะเป็นไงแต่ผมว่ามันเหมือน lobster canadian มันสุกไปป่ะไม่สุกไปครับปูนี่มันต้องนึ่งคือปูพวกนี้มันต้องแบบว่าถ้าตายแล้วเนี่ยเขาต้องรีบต้มเลยนะไม่งั้นเนี่ยไม่ถูกปูนั่นแหละตายไม่ได้เพราะต้องสดๆมากแต่ปูพวกนี้มันมาจากอลาสก้าไงมันคงไม่มาถึงมีชีวิตถึงขนาดนี้นี่ได้แล้วดึกขามันหนูสาพี่เขาอะยากพี่เออ่ะสามาร่วมสนุกแต่ว่าแดกปูไม่เป็นแดกไม่ได้ครับแดกเป็นนะแต่ว่าเขาแพ้อ้าวโอ้โหนี่อร่อยไหมรสชาติเป็นไงไม่ทันพูดแดกอย่างเดียวเจอหนูว่าแดกจ้ะไม่ได้เชิญมาพูดนะบิดเอาใช่นะลองแดกไปไงแข็งไหมยังแข็งเหมือนปูอัดวะเนี่ยใช่เหมือนปูอัดรสชาติคล้ายปูอัดเหรอหนูว่ามันน่าจะแบบส่งน้องกันนิดนิดนึงอ่ะมันจะได้นิ่มๆหรือเปล่าหรือว่ามันเย็นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ปูเนี่ยมันต้องกินแบบร้อนๆน่ะพออุ่นจากร้อนร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มากินเนี่ยมันก็เนื้อมันก็ชุ่มน้ำอยู่แต่ถ้าเย็นหน่อยนะก็ไม่อร่อยอ่ะหนูว่าปูไข่อร่อยปูปูอะไรปูไข่ทะเลไทยใช่ไหมใช่พี่เอจะลองหน่อยไหมไม่ได้เลยไหมกินแล้วผื่นขึ้นเลยใช่ไหมครับโอ้โหเสียดายสามาจริงมานี่มาหนูก็ไม่รู้ว่าจะแพ้ไหมอุ้ยมานี่อยากมาเจอผมหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นหนูต้องรีบกินก่อนที่จะแพ้อ้าวคือนี่ไม่กลัวตายแล้วไงเบื่อค่ายาได้ไหมเนี่ยมันยากตรงมีหนามนั่นแหละหนามอ่ะปกติพี่ไปกินตามโรงแรมมันก็จะทำมาให้ไงมาถึงเราก็แดกเดียวแต่นี่แม่งแบบเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันโอ้โหผมโดนไปหลายแผลแล้วอะเหมือนต่อสู้กับมันด้วยได้เงินเป็นล้านนะเวลาออกเรือไปจับปูพวกเนี้ยผมดูในสารคดีอะบอกว่ามันอยู่ลึก50เมตรไม่หรอกมันทะเลมันคลั่งไงทุกครั้งที่ดูนะเราเขาจับปูพวกนี้นะเหมือนทะเลมันคลั่งอ่ะกล้ามเล็กนิดเดียวขามใหญ่ๆเนื้อมันจะอยู่ในขาถ้ากินชาทะเลมันจะอร่อยมากโมโหชาทะเลไทยเหรอกินปูม้าอร่อยกว่าเชื่อพี่ปูม้าแกะง่ายสุดปูเนื้อก็อร่อยเอาพิซซ่าแม่อันนี้เต็มเต็มเลยพี่จะให้พี่เขาถ่ายอย่างเดียวอ้าวพี่เขาแดกไม่ได้ให้ทำไงคะเออนี่ครับวาซาบจวกเข้าไปครับแต่จริงๆผมจะเลิกกินปูนะเพราะมันปูแล้วมันกุ้งจริงๆเมื่อวานหนูบอกว่าหนูจะลดน้ำหนักแล้วไงคะวันนี้อีกวันคงไม่เป็นไรเมื่อวานเหมือนพี่เลยอ่ะพี่ก็ผัดแม่งทุกวันอ้าวพี่แก้วเขียงผมไปไหนเนี่ยแต่จริงเนื้อมันอะรสชาติมันก็นี่เป็นครั้งแรกที่หนูกินตรงนี้แล้วก็ครั้งสุดท้ายเจ็บหนามเยอะ
มันอยู่ในทะเลน้ำลึกนะปูพวกเนี้ยคนเรานี่ก็สรรหาไปหามาแดกก็ได้แล้วหนูเป็นคนแรกที่เจอหนูไม่กล้ากินหรอทำไมอ่ะหนูว่ามันเหมือนต้นไม้ฮะมันเหมือนพืชอะไรสักอย่างหนามีอะไรแบบหนูว่ามันต้องมีพิษมีพิษหรือว่าแมงป่องอะไรเฮ้ยพี่แก้วของพี่ก็เขียงหน่อยมาเอาอะโวคาโดมากินน่ะไม่กินแล้วคือไม่ใช่เหรอนิวซีแลนด์ผ่าแบบนี้ผ่าไม่ใช่อย่างนั้นแหละต้องละหายใกล้เลยพี่เอวางโอ้โหมีดก็อืมอะโวคาโดนิวซีแลนด์นะครับโอ้โหดูเนื้อมันดิสวยนะเอาหมดใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่ก่อนอีกซีกนึงเออนั่นแหละแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขากินกันไม่ได้อะโวคาโดเนี่ยถ้าจะให้ดีใส่เกลือนิดหน่อยนะครับซีซอสเหมือนเดิมทำอะไรกูก็แดกกับซีซอสเค็มจะดีไอสัตว์เค็มไม่มีดีหรอกแม่งโม้เชื่อกูเหอะไอ้เม็ดตรงนี้ไม่ต้องกินนะครับกินไม่ได้กินแต่ที่ส่วนที่มีผมนี่เลยผมเคยกินที่ดอยม่อนแจ่มมาแล้วรสชาติเป็นไงคะไอ้สัตว์เอ้ยม่อนแจ่มเราเยอะหุ้ยลูกแก้วเดี๋ยวลองลูกนี้มันดิบไปหรือเปล่าคะมันต้องเป็นเนื้อเปื่อยใหม่เนี่ยมันแต่ก็อร่อยอร่อยคนละแบบหั่นมันนิ่มกว่านี้แต่เอามาหมักอบนี่มันผลดิบหรือผลสุกที่กินนะเราก็ไม่เคยกินสุกเลยเขาขานิ่มๆอ่ะอย่างเงี้ยนี่อันนี้กินได้ละอันนี้อร่อยอร่อยแน่นอนผมดูสีแล้วมันจะมียางๆอยู่กลิ่นก็ไม่มีเดาไม่ออกว่ามันรสชาติยังไงแต่ค่ะเดี๋ยวพูดมากทิ้งเกลือไหมไม่ไหวไม่นะคะเม็ดแม่งแข็งมากนี่นะครับแต่ผมเคยกินที่ม่อมแจ่มนะอร่อยผมว่ารสชาติมันแปลกๆเลยนะทำไมทำหน้างั้นนะคะมันไม่อร่อยหนูลองจิ้มมันไม่ไม่อย่าไปกินเม็ดดิที่เม็ดมันแข็งมันติดอยู่อ่ะอ๋อโอเคไม่ไหวไม่รอดไม่ใช่ทางของหนูไม่ใช่ทางนั่นพี่เองพี่ชอบอ่ะพี่เอจัดครับคือมาต้องใจให้เก็บตีมากินเลยนะอุ้ยนี่มันลูกละ69บาทอ่ะมันต้มอร่อยแบบนี้มันต้มกับอะโวคาโดเนี่ยมันคล้ายๆกันแหละพี่ว่าหมายถึงว่าสายพันธุ์คล้ายกันแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขามันจะไม่ได้เหมือนมันต้มนะอันนี้มันอยู่ใต้ดินหรือบนต้นคะบนต้นค่ะมันอยู่ใต้ดินได้เหรอมันไม่ได้เหมือนมันสำปะหลังนะเธอไม่เคยเห็นอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมอินเทอร์เน็ตไหมแก้วมังกรหนูยังนึกว่ามันอยู่ใต้ดินอ่ะพี่เอกินได้ไหมครับมือผมล้างแล้วนะไม่ต้องห่วงอ่ะกินเกลือหน่อยกินกับเกลือหน่อยอันนี้หนูก็ยังไม่ได้กินนะเนี่ยไหนฮะเนี่ยหนูแท้แต่มีเดี๋ยวพี่กินเองพี่กินเองเป็นไงพี่รสชาติไม่รสชาติเป็นไงโอเคอยู่ครับมันเป็นไงอ่ะโอเคเนี่ยมันมีมันจะมันมันจะออกมันหน่อยมันแบบกินไอ้กระจับบ้านอะไรเฮ้ยอันนี้ก็ลูกพุ่งเกินกระจับเดี๋ยวนี้หากินยากนะพี่เคยกินแพงด้วยเออพี่เคยกินอันนี้มันจะแบบเหนียวเหนียวหน่อยขึ้นมาเกลืออร่อย
นี่อร่อยว่ะพี่ชอบอะโวคาโดแต่ก่อนไม่รู้จักหรอกว่าแม่งคืออะไรวะเห็นก็พูดกันอะโวคาโดอะโวคาโดนี่เคยแต่นี่เขาเอามาไอ้นี่ด้วยนะหมักผมเออผู้หญิงอะชอบเอามาหมักมาทำอะไรที่มันเป็นทิปเม้นท์ที่วิตามินปกติเยอะเออใช่แต่จริงๆทางเหนือถูกกว่านี้เยอะแต่พี่ว่ารสชาติไม่ต่างเลยกับม่อนแจ่มเนี่ยไม่ต่างเลยกับอะโวคาโดที่จากเนี่ยอันนี้มันนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์แต่รสชาติกับม่อนแจ่มเหมือนกันอร่อยดูเนี่ยโอ้ยมาเพิ่งแดกเลยนะมีมาม่าเหลือโปรนะมีขนมจีนสูตรทางใต้ไหมน้ำยาอะไรคะน้ำยาปูลองไหมลองไหมค่ะเอาไปแดกแต่พี่ว่าอย่าไปแดกเลยไม่อร่อยอที่พี่แดกเลยอย่าแดกเลยแดกของอร่อยดีกว่าลูกรสชาติของมันก็ไอปูเนี่ยไอปูลาสก้าเนี่ยกับปูฮาราบะผมเคยไปญี่ปุ่นนะผมเคยกินเนี่ยไอ้ปูเนี่ยเขาเรียกปูฮาราบะปูฮอกไกโดอะไรของเขาเนี่ยมาแบบเยอะมากแต่ว่าบอกงี้เลยนะปูลาสก้าอร่อยกว่าปูฮาราบะที่ผมไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติมันแบบเนื้อมันเป็นเส้นแบบมันเป็นเส้นอันนี้มันก็เป็นเส้นนะเส้นเหมือนกันมันคงสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าอันนี้หวานกว่าอันนั้นจืดกว่าไอ้นั้นกินแบบโอ้โหตอนไปญี่ปุ่นผมไปกระทวนโอ้โหบุฟเฟ่แดกกันแดกทิ้งแดกขว้างแดกโอ้โหแดกเฟี้ยงไปไกลๆเลยไม่แดกกล้ามนะไอ้นี่นะเปลือกนะเราเฟี้ยงเนื้อเราแดกเข้าไปก็ที่นู่นรู้สึกจะราคาก็อาจจะไม่ได้แพงมากสำหรับมาที่เมืองไทยเพราะว่ามันมีแหล่งอยู่ที่นั่นไงไอ้เมืองไทยเนี่ยตัวนี้เมืองไทยซื้อเท่าไหร่น่าจะประมาณเดี๋ยวมันโลเท่าไหร่วะมันไม่เกินคิดนานชิบหายหนูว่ามันไม่ถึงโลหรือไม่ก็โลแล้วโลครึ่งโลครึ่งอ่าประมาณ 2,000 อ่า 1,200 บาทต่อ1ตัวเมื่อกี้นี้อ่า 1,200 บาทก็มาโลครึ่งก็ตกอยู่ที่อะไรโลนึงก็900ใช่ไหมประมาณ900 1,200 โลนึงก็600เฮ้ยไม่ได้หรอกมันแล้วแต่ไซส์ภูมิแล้วแต่ไซส์ไซส์ใหญ่แม่งก็ยิ่งแพงมันมีตัวเคยได้ยินโลละ800โลละ1,300มีตัว2โลรู้สึกจะ 2,500 ไอ้นี่รู้สึกจะโล2ขีดจำผิดโล2ขีดสรุปอร่อยไหมอร่อยอร่อยจะได้อีกไหมถ้ามีตังเนี่ยแดกไหมไม่ค่ะไม่คือนี่มาแดกฟรีเลยมาโอเคคือถ้ามีตังเนี่ยเสียดายกุ้งแม่น้ำอร่อยกว่าอ่ะคนชอบต่างกันบางคนผมเคยชวนนะมันยังมีแบบหัวมันความดันจี๊ดเลยแค่คิดก็จี๊ดละคือคนที่เขากินกุ้งเนี่ยเขาก็จะมีรสนิยมในการกินกุ้งเขามันก็จะไล่เลเวลเข้าไปเริ่มจากกุ้งไอ้พวกกุ้งขาวแล้วก็มากุ้งกล้ามกลางทั่วไปนะแต่กุ้งที่อร่อยที่สุดนะสำหรับหม่อมฮาแดกนะครับกุ้งลายเสือไม่ใช่ล็อบสเตอร์นะครับผมไม่ได้ชอบกินล็อบสเตอร์นะที่ผมไปกินเพราะว่าผมไปที่ไหนเนี่ยแล้วมันมีแหล่งอะไรมันอยู่ตรงนั้นผมก็หาแดกตรงนั้นนะแต่กุ้งที่อร่อยที่สุดที่ผมชอบที่สุดคือกุ้งลายเสือผมบอกจริงว่ามันอร่อยจริงฮะเนื้อมันแน่นไปกินไหมโล800กุ้งหอยปูปลาชอบหอยที่สุดหอยอะไรคะชอบทุกหอยเอามาอบชีสพี่ก็ชอบนะครับเอาละไปละเดี๋ยวจะหาว่ามาหม้อสาวนะครับจริงไม่ได้หม้อนะครับผมเป็นคนที่จีบใครผมจีบเลยนะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหม้อเมื่ออะไรมันมากมายนะน้องชื่ออะไรนะลืมนะน้องบีทน้องบีทน้องบีทมีผัวยังคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วมีไปเลยหาไม่ได้หาไม่ได้โอเคเข้าใจละไปแล้วครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอนะครับมาเห็นหน้าพี่เอหน่อยเนี่ย
่ะเรา3คนเห็นหน้ากูมั้ยเนี่ยอ่ะเห็น3คนนะครับก็วันนี้มาแดกข้าวกันที่บ้านผมนะครับมีพี่เอมาแล้วก็น้องบีทมาก็แดกปูกันแดกมาม่า UFO อ่ะ